เมื่อวานนี้ครับที่ปรากฏเป็นข่าวว่าคุณว่าเนี่ยนี่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับเขาหมายมั่นปั้นมือว่าคราวนี้เนี่ยเขาจะต้องปักธงในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ได้ครับก็ได้ตัวคุณบีพุทธิพงศ์ไปจากพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับแล้วก็ไปดึงตัวสสพลังประชารัฐไปหลายคนด้วยการไปอยู่กับภูมิใจไทยแล้วก็เปิดเวทีปราศัยแถวบ่อนไก่นะครับปทุมวันเนี่ยแล้วคุณสุภชัยคุณสุภชัยใจสมุทรนะทีมงานมีคลิปขึ้นไหมดูหน่อยก็ไปขึ้นเวทีปราศัยครับสุภชัยไปขึ้นเวทีปราศัยแล้วไปวิพากษ์วิจารณ์ลุงตู่นะครับว่านะครับลุงตู่เป็นมา8ปีแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับบริหารไม่เป็นเนี่ยถ้ามีเสียงปล่อยเสียงมาหน่อยก็ได้นะครับคุณสุภชัยแกพูดเอาอย่างนี้เลยนะครับวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะแล้วก็ลองฟังเสียงหน่อยวันนี้ความสงบมันมีอยู่แล้วครับสิ่งที่ไม่มีก็คือตังในกระเป๋าตังในกระเป๋าจะให้นายกคนเดิมมาบริหารแค่บริหารไม่เป็นแล้วครับกองก็คือ8ปีแล้วครับ8ปีแล้วครับลุงเพราะฉะนั้นวันนี้เลือกคนหนุ่มเด็กตรอกจันที่มีประสบการณ์ในการทำงานประสบความสำเร็จในเรื่องนั่นแหละครับนะขอบคุณเพจกรรมกรข่าวเขาด้วยนะครับก็พูดชัดนะครับนี่พักร่วมรัฐบาลด้วยกันนะแต่พอขึ้นเวทีกันปั๊บก็ไม่นับเกิดพูดง่ายๆว่าไม่นับญาติกันนะการเมืองก็คือการเมืองเข้าใจได้ครับเป็นเรื่องปกติเลยเข้าใจได้เลยสุภชัยก็อัดเต็มเลยครับคุณผู้ชมครับนะวิพากษ์วิจารณ์เต็มที่แต่แน่นอนที่สุดพอถูกตั้งคำถามขึ้นมาเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามกับใครตั้งคำถามกับหัวหน้าพรรคคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับเพราะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลและสนิทสนมกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากันอยู่แล้วเนี่ยพอลูกพรรคขึ้นเวทีปราศัยอย่างนี้นะครับพลเอกประยุทธ์ไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจ8ปีแล้วที่ทนมานะครับอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นวันนี้คุณอนุทินก็เลยถูกตั้งคำถามกับจากสื่อมวลชนที่ทำเนียบรัฐบาลว่านะครับจะไปบอกกับพลเอกประยุทธ์อย่างไรต่อกรณีที่ลูกพรรคปราศัยโจมตีพลเอกประยุทธ์อย่างนี้ไปฟังเสียงคุณอนุทินครับการหาเสียงของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยต้องไม่มีพูดถึงพรรคอื่นนะครับซึ่งผมก็ได้แจ้งไปในทางพรรคแล้วว่าพูดแต่เรื่องที่พรรคภูมิใจไทยต้องการสื่อสารกับประชาชนพูดแต่เรื่องพรรคภูมิว่าพรรคภูมิใจไทยจะทำอะไรกับพี่น้องประชาชนไม่ต้องพูดถึงคนอื่นไม่ต้องพูดถึงพรรคอื่นนะครับอันนี้ต้องขอโทษในความสื่อสารที่ไม่ชัดเจนของผมไปยังลูกพรรคแต่จะไม่มีอีกแล้วครับอ๋อไม่เป็นหรอกครับเราก็โดนพรรคอื่นใส่มาเต็มๆไม่รู้จริงๆถ้าไม่คิดมากนะนี่เป็นเรื่องปกติทางการเมืองแต่ว่าท่าทีของผมคือผมคิดว่าความขัดแย้งครับนั่นก็เป็นท่าทีของคุณอนุทินชาญวีรกูลก็เข้าใจได้แหละนะเข้าใจได้ซึ่งวันนี้นักข่าวทำเนียบก็ถามกรณีนี้นะครับว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกับคุณศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการของภูมิใจไทยเนี่ยได้เข้าพบขอโทษขอโพยกรณีที่ลูกพรรคปราศัยโจมตีนายกแล้วหรือยังนะครับซึ่งนายกเองก็บอกว่าไม่ติดใจในประเด็นนี้นะครับก็เข้าใจกันได้อยู่ซึ่งก็เข้าใจได้แหละเนาะเข้าใจได้แหละประเด็นเรื่องของการหาเสียงเนี่ยแต่บางทีเนี่ยมันจะเกินเลยเถิดไปก็คนที่ถูกพาดพิงถึงก็เข้าใจแต่ว่าพอหลังเลือกตั้งนะสิครับนะครับมันจะมีอะไรที่ค้างคาใจกันมาหรือเปล่านะครับ